มาต่อกันในเฟสสองคือตะกี้เฟสตะกี้ผมค้างตรง2ปุ่มไว้เดี๋ยวเก็บปุ่มเสล็กกับสตาร์ทให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อ Select Start จะยากกว่า4ปุ่มข้างบนนิดนึงไม่ได้วันนี้ยากกว่าเยอะเลยเดี๋ยว4ปุ่มข้างบนตะกี้เบี้ยวเปล่าสำคัญคือแนวระดับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราปุ่มครอบอยู่ละความยากของไอ้ด้านนี้คือทางมันจะมีด้านหนึ่งที่มันจะชิดกับตัวจอเลยเพราะฉะนั้นตอนต่อเนี่ยต่อนอกก่อนแล้วหมุนดีๆนะครับตรงนี้เสริมตะกั่วเข้าไปเรามีโอกาสครั้งเดียวนะตรงนี้เพราะว่าถ้าพลาดนี่ลือยากเลยเนี่ยติดตะกั่วเข้าไปละหลังจากนั้นกดดีๆจับดีๆปึ๊บเนี่ยมันจะเกือบโดนพอโดนแล้วเป็นรอยเลยเนี่ยแล้วมันจะไม่สวยตอนเราทำเสร็จได้ละท่านคนบอกว่ายากก็ยากนะคนบอกว่าง่ายก็ง่ายของแบบนี้นะครับสำคัญคือผมลืมบอกตอนผมเอาอันนี้ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะแต่ว่าผมกดก่อนทีนึงดังกริ๊กกริ๊กเนี่ยผมกดเล่นทำไมไอ้กาวสองหน้ามันไม่ดีเลยอ่ะ จริงยี่ห้อนี้แรงมากเลยเนี่ยดูดได้ดีมากเลยแต่ว่าน้ำหนักคงเอียงอ่ะ หาวิธียึดวิธีอื่นดีกว่ามันไม่มีให้ใส่ไอ้ตัวนั้นเข้าไปอ่ะไม่มีให้ตอกตะปูเดี๋ยวผมค่อยแก้ทีนึงวันนี้ก็เข้าพอยต์อัพโนรีเทิร์นแล้วอะอยู่นี่เนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยผมคลิกนี่ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมาละเอิญมีไลน์ที่ต้องด่วนตอบทุกคนย่อมมีหลายที่ต้องด่วนตอบนะครับถ้าไม่ตอบเนี่ยจะมีปัญหากับชีวิตเราก็ต้องตอบไลน์ก่อนบางที อันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับต่อข้างนอกก่อนให้อยู่ในระดับที่ต้องการแล้วก็เสริมตะกั่วข้างในเนาะค่อยๆสอดเข้าไปเบาๆนะครับแล้วระวังนะอย่าให้โดนจอนะแล้วก็ระวังอย่าให้ตะกั่วพูนเกินนะครับนี่เรียบร้อยอันนี้ในเฟสนี้เราลองโยกนี้ดูนะไม่หลุดไม่เสียลองกดดูทุกปุ่มว่ามันพอไหวนะจริงๆอ่ะตรงนี้ถ้าใครมีตัวเทสบอร์ดควรจะเสียบเทสก่อนที่จะเอามาประกบกับพายนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเทสก่อนนะครับแต่เฟสนี้จะจัดการหมวกให้เสร็จก่อนคือแฮตตัวเนี้ยฮาร์ดแวร์อะแทชอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าคุณซื้อพายเลยได้นะจะใช้พายซีโร่ธรรมดาก็ได้หรือใช้พายซีโร่แต่มันอยู่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ซีโร่ธรรมดานะเพราะมันถูกกว่าอย่างแรกที่ต้องทำเอาของง่ายก่อนเนาะเตรียมแล้วก็เตรียมลื้อไอ้ส่วนที่อันตรายน้อยก่อนก็คือส่วนนี้นะวิธีลื้อนะครับใช้อะไรก็ได้เข้าไปแงะขึ้นนะครับดันขึ้นเนาะวิธีของผมอ่ะจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะถ้าใครมีพัดลมไอร้อนอ่ะเอาพัดลมไอร้อนเป่านะเป็นวิธีที่ถูกต้องกว่าแต่ผมไม่มี บอกตามตรงไม่มีนะ
ซึ่งคิดว่าอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่นหลายๆคนที่เล่นกันสนุกสนานเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละใครจะไปมีวะทำด้วยความระมัดระวังนะนี่ตรงพอร์ตตรงนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์ข้างในเนาะโอกาสเสียตรงจุดนี้นะครับมันเป็นคาเมราพอร์ตแล้วโปรเจกต์เราไม่ได้เกี่ยวกล้องผมก็จะเอาออกไปเลยระวังอย่าให้ขูดนะครับอย่าให้ขูดบอร์ดพยายามเขี่ยลงนะครับขูดเบาๆนะหนีบเบาๆระวังทรานซิสเตอร์กับรีซิสเตอร์ข้างในไม่ใช่ทรานซิสเตอร์ระวังรีซิสเตอร์ข้างในกับคอนเดนเซอร์นะครับตรงนี้หรือเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเราเช็คดูอย่าให้พอร์ตขาพวกเนี้ยขาเส้นเล็กๆเนี่ยมันติดกันถ้าติดกันนี้เอาคัตเตอร์หรือว่าเอาครีมเล็กๆเนี่ยเขี่ยให้มันเป็นเส้นนะครับไม่งั้นมันรัดวงจรเนาะเราก็จะรื้อพอร์ต HDMI ออกก่อนตัวนึงซึ่งเราไม่ได้ใช้ไม่ใช่พอร์ตตัวอะไรอะตัวคาเมร่าเนาะอันนี้เราไม่ได้ใช้แน่ๆในกี่โปรเจกต์ผมก็รื้อออกนะไม่ได้ใช้เลยไอ้ตรงแถวเนี้ยแล้วมันยื่นไงน่ารำคาญมากเนาะอันที่สองรื้อสองอันนี้ออกซึ่งอันตรายรื้อผิดบอร์ดเสียนะเตือนไว้ก่อนจุดนี้ทำผิดบอร์ดเสียเราเข้า point of no return แล้วจุดที่ต้องระวังสำหรับการรื้อ2ตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวคาปาตัวหนึ่งต้องระวังมากๆเลยเนาะส่วนด้านนี้มีตัวคาปาตัวหนึ่งกับคล็อกโมดูลคล้ายๆกันนะเป็นคริสตัลตัวหนึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาออกอันนี้แหละจุดวัดใจเลยแต่ในหลายๆโปรเจกต์ผมอะจริงๆอะบอร์ดพวกนี้ผมลือประจำอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเกมเราไม่เคยใช้บอร์ดพวกนี้เลยนะครับวิธีลือถ้ามีพัดลมไอร้อนเนี่ยก็เอาพัดลมไอร้อนเป่าแต่ถ้าไม่มีอะครีมนะสอดเข้าไปงัดขึ้นเบาๆนะครับค่อยๆงัดนะอย่ารีบนะอันนี้ขั้นตอนการทำห้ามรีบเลยตรงนี้เบาๆค่อยๆดัดค่อยๆนวดแล้วระวังนะครับตอนที่ดึงด้านนี้ออกเนี่ยมีรีซิสเตอร์ตัวหนึ่งนะดูดีๆอย่าไปโดนมันนะนี่ค่อยๆกัดมันออกด้านอีกด้านหนึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรอันนี้ไอ้ด้านนี้ไม่ค่อยกลัวอีกด้านหนึ่งอ่ะค่อยๆนวดมันออกสำคัญคือตรงตัวขายึดเนาะแล้วระวังอย่ากดใส่ตรงนี้นะเพราะบอร์ดจะเสียเลยนะครับระวังอย่ากดใส่ตัวข้างในนะเพราะว่างอนิดนึงเสียเลยนะตอนกดพยายามกดตรงแถวไว้ปลายหน่อยผมกดไว้ปลายเนาะแล้วหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นเอานี่ให้มันลื้อออกงี้ให้มันพลิกออกมาในลักษณะแบบอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับขาพวกนี้เด็ดขาดเลยนะให้มันพลิกเอาส่วนที่เป็นฝาเหล็กออกก่อนที่ผมทำอย่างนี้นะอีกด้านนึงก็หมุนเบาๆอันนี้ขออนุญาตหันเข้าหาตัวนะครับหมุนเบาๆนะถ้าตรงไหนเหล็กมันหลุดแล้วเนี่ยค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะหมุนเบาๆนะระวังแล้วก็ให้มันหลุดเป็นชิ้นๆไปนะครับแผ่นที่อันตรายสุดออกละนี่จากนั้นเล็งระวังนะอย่าโดนรีซิสเตอร์ตรงนี้เสียเลยนะข้างๆเล็กๆเนี่ยมันจะมีรีซิสเตอร์อย่าโดนนะนี่เสียเลยเป็นรีซิสเตอร์ตัวเล็กมากแล้วผมเคยพยายามซ่อมละไม่ได้มันเหมือนมันแผ่นมันฉีกไงแล้วตรงนี้ที่บอกต้องรื้อระวังเพราะข้างล่างมีแผ่นวงจรด้วยนะที่บอกให้งัดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างล่างมันมีแผ่นวงจรอยู่ถ้าเซอร์กิตตรงนี้เสียก็มีโอกาสเสียเหมือนกันนะครับอาการของการเสียคือเครื่องมันจะร้อนมากเลยนะเท่าที่ผมเจอมาคือพอเราเสียบปุ๊บต่อไฟปุ๊บร้อนเลยนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วตอนกดอย่ากดลงตรงชิปนี้เด็ดขาดเลยนะตอนบีบระวังนะครับแล้วเราใช้วิธีนวดเอานวดนี่มันจะหลุดออกมานะครับ
ส่วนไอ้ตัวที่หลุดยากหรือไอ้ตัวขาตรงเนี้ยกดลงก็ได้นะถ้ามันไม่หลุดแต่ถ้าอยากเอาออกจริงอยากเอาออกจริงตรงนี้จี้ไฟได้ครับเพราะว่ามันเป็นความร้อนนิดนึงก็น่าจะหลุดแต่ว่าผมกดลงดีกว่าไม่อยากจี้กดลงแล้วบีบเอาดีกว่าเพราะว่ามันมีแผงจรอยู่ไงอ๋อนวดเอาอย่างนี้ก็ได้ออกเนาะเอาครีมเล็กๆเนี่ยครีมเล็กๆเนี่ยจับแล้วค่อยๆบิดใจเย็นๆเนาะเนี่ยมันจะออกเองเสร็จพอเราดึงนี้ออกปุ๊บเช็คขาตรงนี้นะครับอย่าให้มันแตะกันนะ SMI มันแตะกันไม่ได้เหมือนกันนะครับเราเช็คดูว่ามีเศษอะไรติดอยู่ข้างในไหมเนาะดูความเรียบร้อยของขาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมทำดูดีๆก่อนขาที่ติดกันฮะถ้าไหนติดกันหรือว่ามีปัญหาเขี่ยลงมาตรงๆนะครับเขี่ยลงมาตรงๆเนาะบางคนจะใช้วิธีเอาพัดลมไอเอาลมร้อนเป่าก็ได้เหมือนกันนะครับนี่รื้อเสร็จ2อันละแล้วเดี๋ยวต้องรื้อนี่ออกเนาะจริงๆถ้ารื้อขั้นตอนนี้เสร็จอ่ะควรจะเสียบตัวพายเช็คก่อนรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนว่ามันรันไหมเอาละกลับมาเรียบร้อยผมเช็คละใช้ได้นะครับแต่ในตอนที่เราล้างตรงนี้ออกเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเช็ดตรงหัวแถวๆนี้ออกด้วยกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราดึงสายออกเนี่ยเกิดขั้วมันแตะกันตรงนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วค่อยๆเขี่ยออกทีละนิดนะเขี่ยแบบยังไงเดียวประมาณถูเนี่ยปึ๊บๆๆๆเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับ ไอตัวที่มีปัญหาก็จะถูกล้างออกไปเนาะคราวนี้มาถึงจุดที่อันตรายที่สุดละไอตรงเนี้ยผมยังว่าไม่ค่อยอันตรายนะไอตัวเนี้ยอันตรายเพราะว่าส่วนมากผมจะมาพังไอตรงขานี้ตลอดเลยนะครับคือด้านซ้ายสุดเป็นตัว power เนาะ power ของตัวพายก็ใช้วิธีเดิมนะครับคืองัดแต่ตอนงัดอ่ะจะใช้วิธีบิดเบาๆนะครับบิดไม่เรียกว่าเบาหรือเรียกว่าไม่เบาดีอ่ะก็คือบิดพยายามบิดเอาเนาะแต่ต้องระวังนะอย่าบิดแรงเกินเพราะว่าถ้าบิดแรงเกินเนี่ยมันอาจจะฉีกนะครับแผงวงจรฉีกนี่เรื่องใหญ่เลยอันนี้จะบิดฝาบนออกก่อนเสมอเวลาดึงนะครับฝาบนจะออกก่อนเสมอเพราะข้างล่างมันจะติดกับแผงวงจรเนี่ยผมจะกลัวมากเลยถามว่ามีวิธีถอดที่ดีกว่านี้ไหมไม่รู้ครับพยายามหาดูแล้วไม่เจอนะก็เลยใช้วิธีบีบอย่างนี้ตลอดเลยอุ๊ยเกือบไอ้ตรงเนี้ยผมกลัวที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกับตัวคาปาตรงเนี้ยซึ่งอ่อนไหวมากนี่อันนี้บิดออกแล้วโอเคได้ละจริงๆมันจะมีวิธีถอดที่ดีกว่านี้นะของผมเป็นวิธีถอดที่ไม่ดีที่สุดในบรรดาวิธีถอดทั้งหมดนะครับใครเจอวิธีที่ดีกว่านี้ก็บอกผมด้วยก็ดีนะเพราะว่าผมถอดนี้ไม่เก่งอ่ะโอเคขานี้แหละที่ผมมีปัญหาที่สุดเลยน่าจะได้ละปัดฝุ่นเศษพวกนี้นี่เราเอามาทำแมวยิ้มอะไรไม่ได้เลยเศษพวกขาพวกนี้ผมจะเอามาใช้ต่อเติมในบ้านบ้างตัวนี้มีส่วนที่ต้องแต่งเติมเยอะที่กลัวคือตรงบอดตรงนี้ผมจะทำแล้วเสียตลอดเลยจะมีปัญหามากๆเลย
สำคัญคือสองขาแน่ตัวนี้ตัวนี้มันแตกกันแล้วขา J1 ตรงนี้มันไม่โอเคถามว่าทำไมต้องเพิ่มนี้เข้าไปก่อนเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ข้างในครับแล้วเราจะได้เป่าออกได้ไม่งั้นมันจะดับไม่ได้อันนี้ดับได้ละดับเสร็จจากนั้นก็เอาตัวเช็ดเนี่ยมาเช็ดออกคำเตือนอีกครั้งนะครับวิธีไอ้ของที่ผมทำอ่ะมันเป็นการรื้อบอร์ดนะดังนั้นควรจะรู้ตัวตลอดว่าทำอะไรอยู่นะครับเรารื้อบอร์ดพวกนี้เนี่ยมีโอกาสเสียเยอะนะครับมันไม่ใช่ของที่ทำแล้วจะชัวร์ 100% นะเสียคือทิ้งเลยนะครับแล้วแต่ว่าคนซื้อบอร์ดพวกนี้มาเท่าไหร่นะผมซื้อมา5เหรียญนะครับซื้อผ่านไซต้อนเนาะถ้าเป็นการซื้อครั้งแรกมันจะได้ในราคา5เหรียญเท่านั้นก็100กว่าบาทนะครับ150บาทนี่คือต้นทุนที่เราต้องเสียไปส่วนสปอร์ตเพอร์ตัวนึงประมาณ10เหรียญก็เบื้องต้นไปแล้ว15เหรียญนะครับต้องระวังมากๆเลยนะตัวแฮทของสปอร์ตเพอร์เนี่ยตอนนี้มันจะใส่เข้าได้ละนี่มันจะประกบกันสนิทเลยเห็นไหมบอกจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าบอร์ดทำงานไหมถ้าบอร์ดทำงานในแฮทผมไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าพอถึงเวลาผมรื้อแฮททิ้งได้ถ้ามันเสียจริงๆนะแต่บอร์ดอะเอาไปใช้อย่างอื่นได้เช็คก่อนโอเคหลังจากเช็คเสร็จหมดแล้วนะครับบอร์ดจะเหลือแค่พอร์ตนี้นะครับอันเดียวเลยที่เหลือเดี๋ยวเราจะประกบเข้ากับตัวนี้ละซึ่งเป็นขั้นตอนที่พังคือพังนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำตัวเช็คตัวแฮทนี่มาแต่ส่วนตัวคือก็ทำมาหลายอันแล้วล่ะนี่เนี่ยจะเหลืออยู่แค่นี้เลยสั้นๆเนาะขั้นตอนนี้เวลาเราติดตั้งเนี่ยเอาซ้ายสุดก่อนตรงนี้ขาหนึ่งลงไปก่อนแล้วตรวจความเรียบร้อยจากนั้นเรียกว่าขาที่เป็นมุมด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งอ่ะต้องจัดการให้เรียบร้อยนี่ประมาณนี้อุ๊ยหลุดตอนสำคัญด้วยอ่ะประมาณนี้เอาด้านนี้กับด้านนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะทำให้บอร์ดยึดติดแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยกันว่ากดได้ไหมถ้ากดได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีต่อเลยอันนี้ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรละรีพีทเลยครับทำทีละฝั่งให้สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยครับเราทำตัวแฮทกับตัวนี้ออกมาเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับที่เหลือก็แค่ติดซาวโมดูลซึ่งเดี๋ยวจะมาติดให้ดูภายหลังเนาะแต่เนี้ยเราได้เครื่องเกมเล็กๆที่บอร์ดบางมากแค่เนี้ยปุ่มครบมาแล้วที่เหลือก็แค่ติดตัวแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ติดซาวซึ่งซาวเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องทำสวิตช์เปิดปิดซะก็แค่นี้เราก็ได้เครื่องเกมเล็กมาแล้วนะครับสำหรับเฟสนี้ขั้นตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมเริ่มทำเฟสต่อไปสวัสดีครับ